โอเคคลิปนี้นะครับก็หลังจากที่พี่ให้พี่เย็นมาแล้ว1วันนะครับโดยแช่เป็นตัวน้ำองุ่นนะครับเอาไว้ประมาณ 24-25 ชั่วโมงแล้วเนี่ยครับนะฮะก็พบว่าแรงดันเนี่ยลดลงจากเมื่อวานอยู่ที่ประมาณ50 psi ตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณสัก14 psi 14ปอนด์นะครับแล้วเดี๋ยวลองดูครับว่าลักษณะของตัวน้ำที่อัดก๊าซออกมาก๊าซ CO2 นะครับเป็นหลอดเล็กนะฮะเมื่อวานอัดก๊าซ CO2 จะเป็นหลอดเล็กแบบนี้นะครับนะฮะแบบที่ไม่มีเกลียวนะครับออกมาจะเป็นยังไงบ้างโอเคก็พบว่าออกมาเป็นฟองนะครับคล้ายๆกับเบียร์เลยนะครับเป็นลักษณะนี้แล้วก็พบว่าฟองนี้ก็หายไปเร็วประมาณหนึ่งคล้ายๆกับเหมือนกับเราเทเบียร์เหมือนกันเลยครับนะครับลักษณะของฟองจะเป็นประมาณนี้นะครับไปอยู่ได้ประมาณสักนาทีนิดๆฟองก็เหลือประมาณสัก1ใน4ละนะฮะแต่ว่าตรงล่างเนี่ยเป็นฟองหมดเลยก็เป็นเพราะว่ามันน่าจะซ่าแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมแป๊บนึงนะครับคล้ายๆน้ำอัดลมแต่ว่าเป็นน้ำอัดลมที่ทำมาจากน้ำผลไม้ 100% ก็รสชาติดีเลยครับเนี่ยฮะก็ตอนนี้แรงดันก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณสัก8 psi นะครับถ้าอยากจะให้มันซ่ายาวๆก็เปลี่ยนก๊าซหลอดใหม่แล้วก็หลีแรงดันลงผมว่าประมาณสัก10 psi ก็พอครับซ่ากำลังดีนะฮะไม่ซ่ามากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับก็เดี๋ยวผมอัดแรงดันเปลี่ยนก๊าซนะครับแล้วก็อัดแรงดันเอาไว้ประมาณสัก10 psi นะครับหรืออาจจะ15ก็ได้ถ้าชอบฟองเยอะๆซ่าๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับนะฮะขอบคุณครับ